ี้ผมได้รับมอบหมายให้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องแกะสกอร์นะครับก็คร่าวๆคือแกะสกอร์เนี่ยมันเป็นสกอร์ที่จะใช้พรีดิกว่าหลังจากที่เราแก้ sagittal imbalance เสร็จแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเฟลเลียร์เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเราจะใช้แกะสกอร์เป็นตัวประเมินนะครับก็ขั้นต้นเราจะมาดูกันก่อนเรื่องของ sagittal imbalance นะครับก็คือการที่ C7 ออนไลน์มันตกหน้าต่อ serumอาการส่วนใหญ่ของคนไข้ที่มี positive sagittal balance ก็คือว่ากล้ามเนื้อมันใช้งานเยอะขึ้นเพื่อชิปให้ CG มันกลับมาปกในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับใช้พวกนี้ก็จะมาด้วยเรื่อง back pain หรือมาด้วยเรื่องของ deformity คืออาจจะมาด้วยเรื่องของหลังคล่อมนะครับหรือท่าเดินจะเป็นลักษณะของที่เราเรียกว่า crouch gait นะครับอาจจะมีเรื่องของ neuro deficit ได้ถ้าเกิดว่า deformity เป็น acute angulation นะครับทีนี้นี่เป็นลักษณะของ crouch gait นะครับก็จะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มาด้วย positive imbalance นะครับการแก้ไขของสไปน์คือจะเริ่มตั้งแต่การแก้ไขที่ตัวสไปน์เองก็คือใช้ back muscle ดึงให้ thoracic kyphosis เนี่ยลดลงเพิ่ม lumbar lordosis ให้เยอะขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้ hamstring เพื่อช่วยทำให้เกิด retroversion ของตัว pelvisจนกระทั่งได้โทเวอร์ชันมากจนถึงจุดหนึ่งจะทำให้ไวที่กระเม็นของตัวฮิปจอยเนี่ยมันตึงมันก็จะดึงให้ฟีเมอร์เนี่ยเกิดมูฟไปทางด้านหน้าตามทำให้เกิดเฟรนนีเพื่อให้เท้าสัมผัสกับพื้นได้ก็จะเกิดเป็นท่าคราวช์เกตนะครับอินเวสติเกชันที่เราใช้ประเมินเรื่องของแซคชั่นอิมบาลานซ์ก็แบ่งเป็นหนึ่งก็คือเรื่องของเป็นเพลนฟิล์มนะครับเป็นโฮสไปสแตนดิ้งนะครับแล้วก็ประเมินเรื่องไดนามิกวิวเพื่อดูว่าflexibility ของ curve มันยังดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการดู sagittal profile ของ whole spine ก็จะมีดูเรื่องของ thoracic kyphosis นะครับแล้วก็ดู lumbar lordosis รวมถึงดู global balance ของคนไข้ไปดู C7 pump line เทียบกับ posterior superior corner ของ S1 นะครับเรื่องของ spinal pelvic parameter เนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ spine เกิดความผิดปกติปุ๊บเนี่ยตัวpelvis จะมีการหมุนเพื่อปรับให้ CG กลับมาปกในตำแหน่งที่ปกติทีนี้การที่จะประเมินว่า pelvis จะมีการหมุนยังไงเนี่ยก็จะมีการดูอยู่มุมอยู่3มุมใหญ่ๆก็คือดูเรื่องของ sacral slope นะครับดูเรื่องของ pelvic tilt แล้วก็ดูเรื่องของ pelvic incidence นะครับโดยค่าที่คงที่เนี่ยก็คือเรื่องของ pelvic incidence เมื่อไหร่ที่เด็กโตเต็มที่ pelvic incidence จะคงที่เสมอนะครับในขณะที่ pelvic tilt กับsacral slope จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามการหมุนของตัว pelvis นะครับอันนี้ก็เป็น biomechanics ของสไปน์ที่ผมอธิบายไปนะครับถ้าเมื่อไหร่อย่างรูปบีเนี่ยเมื่อไหร่ที่สไปน์มันตกในด้านหน้าก็จะเกิดการปรับตัวของ thoracic kyphosis lumbar lordosis แล้วก็ตัว pelvis เพื่อทำให้ C7 ทำงานกลับมาตกในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับนี้เราจะมาเข้าเรื่องหลักอันนี้ที่เกริ่นนำไปนะครับก็เวลาเราผ่าตัดแก้ไข sagittal imbalance เมื่อไหร่นะครับคีย์ของการแก้ไขก็คือว่า1ให้มันอะไรเนี่ยมันกลับมาปกตินะครับอย่างที่2ก็คือไม่มี complication เกิดขึ้นจากการผ่าตัดแก้ไขนะครับ complication ส่วนใหญ่หลังผ่าตัดที่เราจะเจอกันก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ1เป็นเรื่องของ mechanical complication กับที่2คือ non mechanical complicationmechanical complication คือเรื่องของการที่มัน fail จากที่เราหลังจากที่เราไป reduce deformity ขึ้นถึง fail ที่ตัวโบนนะครับก็จะเกิดเป็นพวกเหมือน PJK แก้ไปเสร็จแล้วเหนือต่อตำแหน่งที่เรา fixation เกิด kyphosis ตามมาหรืออย่างที่2คือเป็นเรื่องของ implant failure พวกการหักทั้งหลายนะครับส่วนเรื่องของ mechanical complication ก็พวก neuro deficit accidental neural tear หรือว่า wound infection นะครับซึ่งในวันนี้คงเน้นในเรื่องของ mechanical complication ว่าหลังแก้ไข sagittal imbalance แล้วเนี่ยเราจะประเมินได้ยังไงว่าสิ่งที่เราแก้ไขไปเนี่ยมันจะเกิด failure มากน้อยแค่ไหนนะครับเริ่มต้นก็เป็นการ classify โดยกลุ่ม SIS กับ Schwarz classification นะครับอัน classification แบบนี้เนี่ยคิดโดยกลุ่มที่เป็น surgeon ในฝั่งนอร์ทอเมริกานะครับในพวกที่อยู่ใน SIS group นะครับเกิดขึ้นตอนปี2012นะครับอะไรเน้นมุมที่เราจะใช้ดูเพื่อประเมินว่า failure rate จะมากน้อยแค่ไหนก็จะดูอยู่3ค่าคือ1 SVA ควรจะน้อยกว่า40มิลลิเมตรนะครับ pelvic tilt น้อยกว่า20องศาแล้วก็ดูเรื่องของ lumbar
ซิสเนี่ยควรจะต้องประมาณสัก PI บวกลบ9นะครับทีนี้พอเราก็ใช้ SRS กันมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ SRS Short Classification นี่นะครับทีนี้เราดูว่ามันมี weak point อะไรที่ทำให้มีกลุ่มหนึ่งที่เราคิดว่ามันมี weak point นะครับจุดแรกก็คือว่า cut point ต่างๆของ SRS ของ Short ในสั้นๆว่าเป็น Short Classification นะคือว่า weak point อันแรกคือเขา cut point มันจะเป็นคัดพอยที่ใช้ร่วมกันกับคนไข้ทุกคนนะครับยกตัวอย่างเช่นพอริทิวหัวถ้ามันมากกว่า20ไม่ดีซึ่งจริงหรือเปล่าที่ว่าคนไข้ทุกคนมากกว่า20แล้วไม่ดีมันก็อาจจะไม่ใช่มันอาจจะมีค่าที่มันเฉพาะสำหรับคนไข้แต่ละคนว่าควรจะมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันที่สองก็คือว่าเขาไม่ได้เมนชั่นของว่าหลังแก้ไขแล้วเนี่ยถ้ามีพอริแอนติเวอร์ชันแล้วรีซอฟจะดีหรือไม่ดีเขาไม่ได้พูดถึงเขาแค่บอกว่าหลังแก้แล้วเนี่ยอย่าให้มันมีไนโตรโวชั่นจนกระทั่งเพลวิสเทลเกิน20องศาใช่ไหมครับอันที่3เนี่ยเขาก็ไม่ได้เมนชั่นถึงเรื่องของเนกาทีฟบาลานซ์เลยว่าถ้าหลังแก้มีเนกาทีฟบาลานซ์แล้วมันจะดีหรือไม่ดีนะครับสุดท้ายเขาไม่มีสกอร์ริงซิสเต็มให้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เซอร์เชียนแต่ละคนที่จะเอาแคสติเคชันเขาไปประเมินเองโดยที่ไม่มีสกอร์ไม่ให้ใช้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปนะครับว่ารูปซ้ายสุดเนี่ยเป็นรูปของคนไข้ที่มี sagittal imbalance ใช่ไหมครับหลังแก้เสร็จเนี่ยเหมือนกับ Schwarz classification เนี่ยก็ดูดีหมดทุกค่า pelvic tilt ก็น้อยไป20องศานะครับ PI ลบ LL ก็อยู่ที่9 SVA ก็น้อยกว่า4เซนใช่ไหมครับก็ดูเหมือนจะดีตาม Schwarz classification แล้วก็กด follow up ไปมันเกิด failure เกิด mechanical failure คนไข้กลับมาแย่เหมือนเดิมนะครับอันที่2อันนี้เป็นเคสดูที่ด้านซ้ายนะครับโพสออกหลังจากแก้เนี่ยพบว่า sagittal profile เนี่ย pelvic tilt มากกว่า30องศานะครับ SVA ตัว PI ลบ LL ก็เกิน9ใช่ไหมครับคือตาม SIS classification ตาม Schwarz classification บอกว่าโพสออกแบบนี้โอกาส failure น่าจะเยอะใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่า follow up ไป2ปีปกตินะครับเคสนี้เลยเป็นที่มาของกลุ่มที่เขาคิดอีก classification นึงขึ้นมาคือกลุ่มที่เรียกว่าผลิตขึ้นมาโดยเซอร์เจนทางฝั่งยุโรปนะก็คงไม่รู้ตีไม่ใช่ก็ทีนี้เขาก็ตั้งชื่อ classification นี้ขึ้นมาว่า gap score หรือว่า global alignment and proportion score นะครับ create ขึ้นมาเมื่อปี2017นะครับพารามิเตอร์ที่เขาคิดขึ้นมาในการประเมินแต่ละพารามิเตอร์เนี่ยเขาออกแบบมาให้มันแมทช์สำหรับคนไข้แต่ละคนไม่ได้ใช้ข้างหนึ่งสำหรับคนไข้ทุกคนนะครับโดยตัวที่จะมาเป็นตัวฟายจูนให้มันเหมาะกับคนไข้แต่ละคนคือเขาใช้ PI ซึ่งเป็นค่าคงที่เนี่ยเอามาปรับให้มันพารามิเตอร์ที่เขาจะประเมินเหมาะกับคนไข้แต่ละคนได้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าพารามิเตอร์อะไรที่เขาใช้ประเมินว่าโพสออกแล้วโอกาสเฟลเลียร์มันเยอะมากน้อยแค่ไหนตัวแรกก็คือเรื่องของ pelvic version อันนี้ก็จะใช้เป็น central slope เป็นตัวประเมินนะครับตัว lumbar lordosis ตัว spinal pelvic alignment แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพวก lordosis distribution index แล้วก็อายุนะครับก็จะมีอยู่5 parameter ที่เขาใช้ในการประเมินเดี๋ยวต่อไปผมจะเอารูปให้ดูว่าเขามีการ fine tune ยังไงในการที่ทำให้พารามิเตอร์แต่ละอันเนี่ยมันกลายเป็นเหมาะสมกับแต่ละคนนะครับอย่างอันแรกเนี่ย pelvic version ถ้าเกิดว่าเป็นการวัดเซโรสโลปเฉยๆก็เรียกว่าก็เป็นการวัดเซโรสโลปเฉยๆแต่พอเข้าไปไฟจูนกับตัว PI เสร็จปุ๊บก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น relative pelvic version นะครับ lumbar lordosis พอเข้ามาไฟจูนด้วย PI ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็น relative lumbar lordosis เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มีการไฟจูนก็จะปรับชื่อเป็น relativeเพิ่มขึ้นมาทีนี้ไปดูพารามิเตอร์แรกนะครับอันนี้เป็นการวัดเพลวิกrelative pelvic position เขาทำยังไงในการฟังจูนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยpelvic position อย่างที่บอกเขาเรียกเป็นเซ็นเตอร์เซโคสโลปใช่ไหมครับเขาก็วัดเซโคสโลปขึ้นมาว่าเซโคสโลปของคนไข้คนนั้นเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หลังจากนั้นเขาก็ไปหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลวิกสโลปที่เหมาะสมกับคนไข้คนนั้นเนี่ยควรจะมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับโดยการใช้ PI เป็นตัวหาเขาบอกว่า pelvic slope ของคนไข้คนนั้นควรจะมีค่าเท่ากับ PI คูณ 0.59 บวก 9 อย่างเงี้ยคื
ือเขามาจากการที่สตาร์ดี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวัดเซโคสโลของคนไข้คนนั้นได้หลังจากโพสต์ออกเราเอามาลบด้วยค่าไอเดียลที่มันควรจะได้เพราะฉะนั้นตามหลักการตามโลจิกก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่โพสต์ออกเนี่ยวัดได้ใกล้เคียงกับไอเดียลที่ควรจะเป็นมันควรจะดีอยู่แล้วมันควรจะเป็นค่าที่เราควรจะได้หลังจากที่ผ่าตัดเนี่ยเพื่อมาหักลบกันค่ามันควรจะเข้าใกล้ศูนย์ถ้าเมื่อไหร่ค่ามันใกล้ศูนย์เนี่ยก็จะเป็นโซนสีเขียวในรูปนี้ก็จะเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นโซนตกสีเขียวนี่มันใกล้ศูนย์บวกลบนิดหน่อยได้บวกลบ5-10ก็จะตกในโซนสีเขียวเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันพอ relative lambda lordosis ก็คือวัด lordosis ของคนไข้ post op ได้เท่าไหร่ตั้งไว้ก่อนแล้วก็มาหา ideal lambda lordosis ควรจะมีค่าเท่าไหร่แล้วมันดูความแตกต่างถ้ามันใกล้เคียงกันแสดงว่ามันดีถูกไหมครับก็จะตกโซนสีเขียวเวลาให้สกอร์นะครับ spinal pelvic alignment ก็คือเป็นการวัดจากมิดจากเซ็นเตอร์ของบอดี้ของ C7 ลากลงมาที่จุดกึ่งกลางของเซ็นทรัมนะครับไอ้จุดกลางของ S1 แล้วก็ลากมาที่แล้วก็ทำวงกระทิบตามในรูปนี้นะครับก็วัดได้เท่าไหร่ตั้งไว้ก่อนแล้วก็มาลบด้วยค่าไอเดียลที่คิดจาก TIค่ามันควรจะใกล้เคียงกันนะครับก็ออกมาในสกอร์ต่อมาคือ Lordosis Distribution Index อันนี้เนี่ยมันไม่ต้องคิดจาก PI เพราะมันคือการเทียบสัดส่วนเน้นสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นคนไข้คนไหนสัดส่วนมันก็คือสัดส่วนมันก็ไม่ต้องเอาไปปรับอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น Lambda Distribution Index นี่ก็คือการวัดมุมของ Lordosis ตั้งแต่ L4 ถึง S1 คือมุมสีแดงตั้งและหารด้วยL1 ถึง S1 นะครับค่าที่เหมาะสมควรจะประมาณ 50-80% พอเทียบสัดส่วนกันมานะครับสุดท้ายก็คืออายุก็คืออายุก็เป็นปรับได้นะครับสุดท้ายก็เอามาคิดเป็นแก๊ปสกอร์ก็คือเอาค่าที่ได้เนี่ย5พารามิเตอร์เอามาคิดเป็นแก๊ปสกอร์ว่าได้สกอร์เท่าไหร่ถูกไหมครับแต่สกอร์นี้คือมันเหมาะมันควรจะเป็นมันไม่ใช่ใช้ค่าสำหรับทุกคนมันเป็นการฟายจูนละเหมาะกับคนไข้แต่ละคนก็จะพบว่าแล้วเขาก็ยังมาทำเป็นดูพร็อกโนซิสว่าเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ลดสกอร์ให้0-2โอกาสเกิดแมกนิฟิเคชั่นเฟลเลอร์ประมาณ 6% ถ้า3-6เนี่ยสูงขึ้นไปถึงเกือบ 50% และถ้าเกิดมากกว่าสกอร์มากกว่า7เนี่ยโอกาสเฟลเลอร์เกือบ 100% นะครับทีนี้เรามาดูเหมือนรูปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าภาพนี้เนี่ยโพสต์ออกหลังแก้เนี่ยชัวร์บอกดีใช่ไหมครับแต่พอมาคิดกับแก๊ปสกอร์ซึ่งมีการไฟจูนให้เหมาะกับคนไข้คนนั้นพบว่าแก๊ปสกอร์ออกมา13ซึ่งมันก็เฟลเบรนก็สูงนะครับในขณะที่เคสนี้นะครับชัวร์บอกไม่ดีแต่แก๊ปสกอร์ที่มีการไฟจูนกับค่าไอเดียลของคนไข้คนนั้นพบว่าแก๊ปสกอร์ออกมาแค่2นะครับแล้วรีซอลเมื่อ2ปีมันก็บอกว่ามันก็ดีเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือจริงๆแล้วเนี่ย2 classification ก็แล้วแต่นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะครับผมก็เปรียบเทียบออกมาให้ดูว่า1ถ้ากลุ่มชวอปเนี่ย create โดย surgeon ส่วนใหญ่ที่มาจากนอร์ทอเมริกาแก๊ปเนี่ยมาจากกลุ่มที่เป็นยุโรปชวอปคิดขึ้นก่อนนะครับ2012แก๊ปเพิ่ง create ขึ้นมาตอนปี2017ข้อดีของแก๊ปคือเป็น scoring system นะครับคือถ้าเราสามารถให้ score ได้มันจะช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นชัวร์อาจจะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของ negative alignment ตามผ่าตัดว่าถ้ามี negative alignment แล้ว result จะเป็นยังไงไม่ได้พูดถึง pelvic anti-version ก็ไม่ได้เมนชั่นถึงนะครับเรื่อง parameter เนี่ยเป็นสิ่งที่แก่ก็เอามาใช้ก็คือว่ามีการ fine tune ให้มันเหมาะกับคนไข้แต่ละคนไม่ได้ใช้คัดพอยต์คัดตัวเดียวแล้วไปใช้คนไข้ทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าข้อเสียของแก๊ปคือมันก็ยากกว่าในการเอาไปใช้เพราะมีการคิดค่าต่างๆที่ละเอียดขึ้นนะครับก็